โอ้ยน้ำท่วมน้ำหลากจังหวัดเลยเหรอมึงเลยเหรอหนักไหมล่ะเพ่มันเรื่องของฝนนะไม่ใช่เรื่องของลุงนะ มันเรื่องของน้ำน้ำมาจากไหนมาจากฟ้านั่นแหละครับอะไรอยู่ในฟ้าภายใต้ฟ้าฟ้ามันคืออะไรโอ้ยสรรพนามคำว่าฟ้านั่นนะภาษาเป็นสิ่งสมมติสรรพนามที่เรียกขานกันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ฟ้านะก็เข้าใจได้เหมือนกันนะบอกว่าฟ้าเข้าใจได้เหมือนกันนะตั้งคำถามเล่นๆดีกว่าจังหวัดเลยเมื่อคืนที่ผ่านมาเนาะจังหวัดใกล้เคียงด้วยจังหวัดเลยมีจังหวัดแล้วเนาะใกล้เคียงนะมีหนองบัวลำพูหรือเปล่าเออนะมีหนองคายสุดหนองคายหนองบัวลำพูนะมาทางด้านล่างนี่ก็หล่มสับเพชรบูรณ์อ่ะมีเพชรบูรณ์ เหนือขึ้นไปหน่อยก็ไหนเนาะอุตรดิตถ์หรือเปล่าตรงนั้นประมาณนั้นนะครับอุตรดิตถ์พอเวลาฝนตกกันตรงนั้นอ่ะเชื่อขนมแม่ยายกินได้เลยนะว่าเขื่อนอะไรอยู่ที่อุตรดิตถ์เขื่อนสิริกิติ์สิเนาะก็เชื่อว่าคงจะมีน้ำเพิ่มขึ้นมาเยอะถ้าตามข่าวสารที่มาเนี่ยถอยหลังไปหาอุตุซะหน่อยนึงเถอะขอชมเขาหน่อยเขาก็พูดถูกนะว่าจะมีฟ้ามีฝนหนักทางเหนือทางอีสานชมหน่อยชมขอชมหน่อยขอชมหน่อยเขารู้ได้ยังไงรู้ไหมว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเมื่อปีหนึ่งโอ้ยนานมาแล้วครับก็ลงทุนตั้ง400-500 ล้านบาทนะครับเพื่อที่จะไปเหมาลำหรือเปล่าไม่ทราบเหมาลำหรือว่าไปทำอะไรกันไม่รู้เหมาลำนู่นดาวเทียมนู่นนะนั่นแหละครับลงทุนตรงนั้นจึงได้มาถ่ายภาพต่างมาให้ดู แล้วก็ประมวลภาพประมวลผลไปก็คือดูของการหมุนการเคลื่อนที่ของลมนะครับของพายุพายุโซนร้อนก็เห็นแล้วลมธรรมดาไม่มีเจอหรอกครับถ้ามันเกิดการหมุนขึ้นมามันก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างเงี้ยจะเคลื่อนที่เร็วเคลื่อนที่ช้าไปตามนะใจงอนเขาก็คำนวณได้ระยะแนวราบทางราบก็คำนวณได้ใช่ไหมล่ะ ความแรงลมก็ภาคพื้นราบก็วัดสิครับความเร็วลมเวลามันเคลื่อนที่แค่นี้มันก็จะรู้ออกแล้ววัดไปวัดมาวัดแนวตั้งแนวราบก็จะรู้แล้วก็เตือนกันทุกข์ก็แล้วกัน